กิจกรรมวิ่ง9คนละ9กับตูนบอดี้สแลมระดมทุนช่วยเหลือ7โรงพยาบาลภาคใต้บนเส้นทางตรังกระบี่พังงาภูเก็ตระยะทางกว่า300กิโลเมตรหลังตูนบอดี้สแลมและเหล่าดารานักแสดงออกสตาร์ทจากหาดราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิไทยวิทยาเขตตรังอำเภอสิเกาจังหวัดตรังเมื่อช่วง6โมงเย็นวานนี้ได้วิ่งเข้าสู่เขตเมืองกระบี่แล้วเมื่อเวลาตี5ที่ผ่านมาค่ะโดยใช้เวลาวิ่ง16ชั่วโมงเส้นชัยอยู่ที่ลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ระยะทาง114กิโลเมตรตลอดเส้นทางก็มีแฟนคลับรอรับค่ะซึ่งขณะนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศสดๆนะคะที่หลังจากที่วิ่งเสร็จเมื่อช่วงเช้าทางคณะก็จะร่วมกิจกรรมวิ่ง 5.5 กิโลเมตรรอบเมืองกระบี่เพื่อรับเงินบริจาคสมทบทุนโครงการ9คนละ9ค่ะโดยยอดบริจาคเงินของกิจกรรมช่วยเหลือ7โรงพยาบาลภาคใต้ล่าสุดทะลุ15ล้านบาทแล้วค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการปล่อยตัวทีมวิ่งอีกครั้งเพื่อจะมุ่งหน้าไปสู่จังหวัดพังงากำหนดถึงจังหวัดสุดท้ายก็คือภูเก็ตในวันที่27ตุลาคมนี้ค่ะ